ีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเวลาเราตรวจเจอว่าสายสีบวมหรือว่ามีสาเหตุอย่างอื่นนะครับเช่นที่ตัวหลอดอาหารบวมด้วยโรคน้ำกรดไหลย้อนด้วยอย่างอื่นที่เราต้องรักษาตามสาเหตุนะครับแต่ถ้าอายุเยอะหน่อยแล้วก็ตัวสายสีบวมแปลกแล้วก็มีประวัติสูบบุหรี่ถึงเล่าด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะเป็นอันตรายได้อันตรายมากๆนะคะใครบอกว่าเสียงแหบมันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายจริงๆแล้วถ้ามีอาการเล็กๆน้อยๆเข้ามาปรึกษาดีกว่านะคะแต่สุดท้ายนี้อยากให้คุณตุ้ยฝากแฟนคลับเอ๊ะแฟนคลับได้ดีไหมรวมถึงทุกท่านที่อยู่ภายในงานเราละกันค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนิดนึงเอาแบบที่คุณตุ้ยดูแลอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ก็ง่ายๆเลยครับเอาแบบว่าที่แบบว่าเบสิกแล้วทำกันได้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องพยายามดิ้นรนหรือต้องมานั่งคิดว่าจะต้องทำยังไงสุขภาพถึงจะดีขึ้นนะฮะก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วฮะดื่มน้ำไม่เยอะนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายมากที่สุดเลยนะฮะหรือถ้าเกิดว่ามียาบำรุงนี่ฮะแม่ผมจัดให้ทุกเช้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือยาบำรุงอะไรก็ตามที่สามารถทำให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็ทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปนะฮะทำได้ก็ทำครับเป็นง่ายมากครับแล้วก็อย่าลืมนะคะกระซิบไม่ดีนะคะไม่ใช่ที่ใจมันเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลความรู้ดีๆด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงฝากนิดนึงค่ะคาราโอเกะนะคะดังนั้นเราควรจะรู้เทคนิคการร้องเพลงนิดนึงเนาะถ้าลองแล้วไม่ได้ตามอย่าพยายามไปลองนะฮะถ้าลองแล้วเสียตังก็อย่าพยายามนะไม่ปกติแล้วคาราโอเกะร้องเสียจะเสียตังนะคะครับผมนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะคะสำหรับนายแพทย์ยงยุทธวสิงห์วงศ์ค่ะศัลยแพทย์สศนาศิกโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณสำหรับในส่วนของเซเลบของเราละกันนะคะคุณตุ้ย AF3 นะคะขอขอบคุณด้วยนะคะแต่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญคุณหมอมอบของที่ระลึกกับเซเลบของเราในชั้นนี้เป็นต่อกันนะคะเป็นหนึ่งของขวัญน่ารักน่ารักนะคะน้องหมีอยากเป็นวัวน่ารักมากแล้วก็ถึงกิเซนนะคะจากเราและคุณเซย์ด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะแล้วคุณตุ้ยอยู่กับน้องบนเวทีค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะวันนี้เราจะมาใช้เสียงกันแล้วฮะอารมณ์นี้เดี๋ยวถามก่อนรู้ไหมคะว่าคุณตุ้ยอยู่กับน้ำทำไมไม่ได้เป็นงานแต่งแน่ๆฮะถูกต้องค่ะใช้งานแต่งแน่เพราะว่าถ้าเป็นงานแต่งเนี่ยนะอาจจะกลับบ้านไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะเขารู้สึกว่าจะมีสมาชิกหลายคนอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะปิดท้ายกับความพิเศษของเรานะคะเพื่อมอบทั้งความสุขสุขภาพดีนะคะบนเวทีตรงนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตนะกับเพลงรอบๆของเราเดี๋ยวฝากนิดนึงก่อนเลยนะตอนนี้อัลบั้มล่าสุดมีเพลงอะไรยังไงบ้างคะซิงเกิ้ลใหม่กำลังจะออกครับเร็วๆนี้นะครับผมเร็วๆนี้แต่สำหรับละครก็จะมีหลายเรื่องครับตอนนี้กำลังรอก่อนนะคะเราติดตามด้วยละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคุณตุ้ย AF3 ด้วยนะคะ